สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับในแม็กทางช่องสุภาวงศ์ Family นะครับวันนี้นะฮะมีเมนูง่ายๆนะครับเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อหลายปีก่อนเนาะต้องบอกว่าหลายปีก่อนด้วยนะ2ปีก่อนมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดนะกับเมนูผัดกะเพราปลากระป๋องนะครับพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าเมนูผัดกะเพราปลากระป๋องของในแม็กจะน่ากินขนาดไหนนะฮะไปครับนี่นะครับทุกคนเมนูผัดกะเพราปลากระป๋องของนายแม็กวันนี้นะฮะหน้าตาน่าทานไม่เอ่ยเพื่อนๆนานแล้วนะไม่ได้ทำเนาะจำได้ว่าเคยทำคลิปผัดกะเพราปลากระป๋องไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าหลายปีมาแล้วเนาะวันนี้ได้เลิกได้ยามนะครับมีโอกาสนะครับกลับมาทำอีกรอบนึงนะครับผัดกะเพราปลากระป๋องนะครับน่าทานเลยนะพี่ๆเพื่อนๆเนาะมาครับพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะครับเนาะกับเมนูผัดกะเพราปลากระป๋องครับไปฮะจะแซ่บเนาะมาครับพี่ๆเพื่อนๆคำแรกแหกหมานนะครับกับเมนูผัดกะเพราปลากระป๋องนะครับโอ้คำแรกก็ จะชิมเผื่อพี่ๆเพื่อนๆก่อนเด้อนะครับจัดไปนะฮะปลากระป๋องชิ้นใหญ่ๆนะเพื่อนๆนะมาข้าวเอาแบบพูนๆคำเลยเนาะมาเด้อนี่เห็นบอกนี่นะฮะเยี่ยมรสเผ็ดเผ็ดสะใจเพื่อนพริกจินดาแดง5เม็ดเองกะเพราก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะไม่ได้ซื้อเนาะเนื้อปลากระป๋องล้วนๆบ้างนี่เพื่อนๆข้าวตามสมใจอยากนะเพื่อนๆนะไม่ได้กินนานเมนูนี้ใครยังไม่ได้กินข้าวมากินผัดกะเพราปลากระป๋องด้วยกันนะครับ ขอบคุณคนที่คิดเมนูนี้เพราะมันอร่อยจริงๆไก่บ้านนี้ก็ขันเสียงดังเนาะสงสัยอากาศจะเย็นเกินอยากจะอาบน้ำร้อนสุดยอดหนูข้าวนะเพื่อนๆนะกินเอากินเอาเนาะอ
อร่อยมากกินไปกินมาก็จะหมดแล้วเนี่ยรสแซ่บเผ็ดสะใจสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะเพื่อนๆนะอิ่มโอเคครับถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับเนาะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาทางช่องอัปเดตคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับในแม็กแล้วก็ช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีเมนูอะไรมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชิมหรือว่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ